เดลี่เมมโมนะครับไฮไลท์ของรายการในวันนี้คือประเด็นข่าวนี้นะฮะนี่คือข่าวสงครามนะฮะนี่คือข่าวสงครามจะให้ผมมานั่งบอกว่าเาฮ้ยปูตินไม่น่าบุกเข้าไปในยูเครนเลยหรือหรือองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ North Atlantic Treaty Organization เนี่ยนะฮะเขาไปยั่วยุให้รัสเซียมีความหวาดระแวงว่ายูเครนและก็จอร์เจียเนี่ยวันหนึ่งจะเปิดโอกาสให้สหรัฐไปติดตั้งขีปนาวุธ เหมือนกับที่อเมริกาไปติดตั้งขีปนาวุธไว้ในประเทศตุรกีเตรียมเอาไว้ใช้ในการยิงสหภาพโซเวียตในช่วงคิวบินมิสซาวคริสต์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับที่รัสเซียไปติดตั้งไว้ที่คิวบาเตรียมยิงเข้าฝั่งตอนออกของสหรัฐในช่วงคิวบินมิสซาวคริสต์ใช้ผมวิเคราะห์อย่างนั้นก็ได้นะฮะมันเป็นข้อมูลและความรู้เกิดประวัติศาสตร์ซึ่งน่าศึกษานะครับแต่ว่ามันมันไม่มันขาดอะไระมันขาดแพชชั่นมันขาดรสชาติเพราะฉะนั้นเอาเรื่อง เอาเรื่องผลกระทบของการที่รัเสเซียบุกเข้าไปในยูเครนในมุมเรื่องชู้สาวไหมมันมีอีกรสชาติหนึ่งนะของข่าวสงครามซึ่งถ้าจะบอกว่าไม่ได้เตือนก่อนหน้านี้ก็พูดไม่ได้นะครับผมคิดว่าคนซึ่งเตือนเรื่องนี้นะ่ก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยคุณเป็นประเทศซึ่ง,งอยู่ในยุโรปเนี่ยคุณอย่ากเก็บแต้มทางการเมืองและอเมรเทศถึงขั้นที่รับผู้ลี้ภัยเข้ามาเยอะๆเลยเพราะว่าถึงเวลามันก็จะสร้างปัญหาในประเทศ คุณรับผู้ลี้ภัยมาจากยูเครนเยอะแยะมากมายแล้วถึงเวลาคุณไม่สามารถหางานให้เขาทําได้แล้วเขาจะดูแลตนเองอย่างไรเขาจะรับสวัสดิการจากภาครัฐไปสักกี่เดือนกี่ปีแล้วมันจะเป็นภาระให้กับประชาชนซึ่งจ่ายภาษีซึ่งเป็นพลเมืองในประเทศของคุณหรือไม่ยกเว้นสว่าพรมแดนคุณอยู่ติดกับยูเครนน่ะคุณจะไปอ้าแขนรับผู้ลี้ภัยจากยูเครนทําไมในกรณีของอังกฤษเนี่ยนะครับอังกฤษมีส่วนร่วมในการอ้าแขนรับผู้ลี้ภัยจากยูเครนโดยที่เป็นโครงการซึ่งประชาชนพลเมืองเนี่ย พร้อมที่จะทำเพราะว่ามีความรู้สึกผิดมีความรู้สึกผิดคือเห็นใจเห็นใจในมุมหนึ่งนี่มีความรู้สึกผิด,เ,เ,ผดเพราะว่ารัสอังกฤษเนี่ยส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์เข้าไปช่วยทหารในยูคเครนให้รบกับรัสเซียด้วยอีกมุมนึงก็คือเห็นใจเพราะว่ามีปัญหากับปูตินเลือเกินที่ปูตินบุกเข้าไปในยูคเรครนคนีคุณเห็นข่าวแบบนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้ดูเฮดไลน์นะให้ดูเฮดไลน์ตอนนี้ headline ของ Daily เม i l นะครับอ่านไปพร้อมๆกันได้เลยนะฮะแลวคุณอ่านแล้วเสร็จแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันเป็นแท็บลอยเปล่าวะนี่เป็นข่าวแท็บลอยแบบสีสันข่าวแบบเรื่องชู้สาวทำไมปลื้มเอามาอ่านก็ปลื้มเอามาอ่านเพราะว่าทุกคนรู้แล้วก่อนหน้านี้ว่ามันจะมีปัญหาเช่นนี้ว่าคุณจะไปรับผู้ริ้ัยมาเยอะแยะมากมายในที่สุดมันจะเจอปัญหาแบบมือที่สามอะ่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงไงฮะแล้วมันไม่ใช่มุมซึ่งนําเสนอเพื่อเพื่อสร้างความหวือหวาใดๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในสังคม แล้วคุณไม่ต้องห่วงนี่ไม่ใช่ครอบครัวเดียวซึ่งเกิดปัญหานี้ออถ้าผมจะบอกว่ามันเกิดขึ้นเป็นระบบมันก็คงจะไม่แฟร์ใช่ไหมต่อคนซึ่งเข้ามาลี้ภัยแต่ว่าเอาเป็นว่ามันเกิดขึ้นเยอะแล้วกันแล้วเป็นไปตามคาดเป๊ะเลยทุกคนก็รู้ว่าจะเกิดปัญหานี้คําถามคือครอบครัวเนี้รับผู้หญิงชาวยูเครนคนนี้เข้าไปอยู่ได้ยังไงสงสัยจะเป็นไอเดียของคนซึ่งเป็นสามีซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันไม่ควรจะเป็นไอเดียของคนซึ่งเป็นสามีไงคุณอ่านไปพร้อมๆกับผมนี่ไม่ไม่ใช่ข่าวตลกนะครับ this is how she repays me for giving her a home, the anger of the jilted mother whose partner ran off with the Ukrainian refugee they let live with them. Tony Garnett นะครับคือผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะเขามีคู่ชีวิตซึ่งมีชื่อว่าลอน n a e เมืองนอกเขาชอบให้เรียกเขาว่าคู่ชีวิต partner พอเรียก wife กับ husband มากเดี๋ยวโดนหาว่าเป็น uh, gender term ซึ่ง ผมยังอยู่ในสภาพประสาทหลอนอยู่นะฮะเจอกับพวกโวกผมเหนื่อยแล้วพวกโว่ยบุกเข้ามาในไทยแล้วนะฮะเขาสอนกันเต็มที่แล้วในมหาลัยนะฮะ Genderless Bathroom เนี่ยทุกหมาอะไรแล้วมั้งอ่ะก็คือลอนน่าเนี่ยเป็นแฟนเขาชาวอังกฤษโทรรนี่แกรเรตเนี่ยนะฮะเป็นฝ่ายชายนะครับก็เป็นอังกฤษทั้งคู่ก็ดันไปรับโซเฟียคาคาดิมเข้ามาแล,แล้วมันจบลงยังไงนะจบลงยังไงก็คือโซเฟียคาคาดิมก็เลยกลายมาเป็นแฟนใหม่ของโทนี่แกรเรตเงี้ย ทนี่การเน็ตเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอ่าก็เริ่มมีความสนิทสนมมากยิ่งขึ้นกับโซเฟียนะครับหลงรักโซเฟียผู้ลี้ภัยจากยูเครนก็มาคนนี้แหละฮะทั้งทั้ที่คบหากับแฟนคนเก่ามาเป็นเวลาสิบปีก็แทบจะเป็นภรรยาได้วมั้งอันนี้คือน่าจะเป็นคอมมอนล่ไวฟ์ไปแล้วนะฮะแล้วก็มาหลงรักผู้หญิงคนใหม่ซึ่งอพยพลี้ภัยมาจากประเทศยูเครนมาจากเมืองเลวีฟอายุเพียงแค่22ปี ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะก,ก็มีการวิเคราะห์มีการเตือนกันก่อนนันนี้แล้ว,ว่าเฮ้ย <c rop> ตกลงแล้วเอาจริงเหรอเนี่ยครอบครัวอังกฤษเนี่ยเดินหน้าในโครงการมีความรู้สึกผิดเพราะฉะนั้นต้องรับคนยูเครนเข้ามาลี้ภยัยแล้วแล้วก็ดูการเลือกคนซึ่งเข้ามาลี้ภัยในกรณีนี้เนี่ยโทนี่กเรตอายุ29เปีนะฮะเป็นรอปอพออยู่ในเมืองแบรดฟอร์ดที่เวสต์ยอร์กเชียร์เนี่ยนะฮะก็หลงรักนะฮะผู้หญิงยูเครนซึ่งครอบครัวของตนเองรับเข้ามาดูแลชั่วคราวนะฮะอายุ22ปี ทั้งเดอะซันทั้งเดลี่เมล l รายงานนานนี้ผมกระโดดมาอ่านข่าวของที่แมเนเจอร์รายงานนะฮะแมเนจเจอร์ Manager เขา้าอธิบายรายละเอียดและคำพูดได้เขาแปลมาแปลมาดูค่อนข้างร้าวฉานผมจะอ่านนะครับที่แมเนเจอร์แปลทันทีที่ผู้ีิภยยัยยูเครนมาอาศัยอยู่ครอบด้วยครอบครัวของสามีภรรยาชาวอังกฤษก็เริ่มที่จะมีปัญหาท,าทันทีโซเฟียยอมรับว่าเธอรู้สึกชื่นชมโทนี่ทันทีที่ได้เห็นหน้า มันเป็นเลิฟสตอรี่ที่เกิดขึ้นอย่างเร็วมากเธอบอกฉันรู้ว่าคนคงจะมองฉันไม่ดีแต่ฉันก็เห็นว่าโทนี่ไม่มีความสุขเลยสาวยูเครนบอกส่วนโทนี่ก็ยอมรับว่ามันเริ่มจากความรู้สึกของผมก่อนที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองต้องตัดสินใจทําในสิ่งที่ใช่ <c oughs> <c oughs> ต้องหาที่อยู่อาศัยให้ใครคนหนึ่งให้ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามโอ้โ oh, ห oh, เป็นนักสิทธิมนุษยชนตัวยง เป็นนักสิทธิมน,นุษยชนตัวโยงโทนี่แกรนดต้องช่วยให้เต็มที่แต่สุดท้ายกลายเป็นโซฟีที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของผมและเป็นอะไรที่ผมจะต้องรู้สึกขอบคุณไปทั้งชีวิตหนุ่มชาวอังกฤษโทนี่แกรนคนนี้บอกบอกสื่อบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตทั้งคู่เริ่มสารสัมพันธ์กันเพราะฝ่ายชายเนี่ยพอพูดภาษาสโลวาเกียที่ใกล้เคียงกับภาษายูเครนได้นิดหน่อยเนี่ยทำให้ทั้งสองคนนั้นสนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญ ทั้งสองยังสามารถคุยกันได้โดยภรรยาของฝ่ายชายไม่สามารถรับรู้ถึงความหมายโอ้ oh, พี่แล้วคุณไปรับเขามาทำไมตั้งแต่แรกเป็นนักสิทธิมนุษยชนตัวยงใช่ไหมคือผ,ผู้ตาดตรงนะเรื่องนี้นะฮะตอนแรกผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสำหรับรายการนี้แต่ผมพูดจากอีกมุมหนึ่งนะฮะไอตอนที่มีโครงการรับผู้ลี้ภัยจากยูเครนเข้ามาเนี่ยทุกคนที่เห็นประเด็นนี้นะฮะ ที่คิดเป็นนะที่ไม่ปฏิเสธเรื่องกิเลสตัณหาของมนุษย์นะเตือนอยู่ในสมองตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเอาจริงเปล่าวนะเนี่ยโครงการแบบนี้ครอบครัวอังกฤษรับคนยูเครนมาอยู่โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงประเด็นเรื่องเลืออย่างเงี้ยเรื่องเพศสภาพหรือเรื่องเรื่องชูสาวเนี่ยมันความผิดพลาดของมนุษย์เนี่ยนะนะมันเกิดขึ้นเสมอเมื่อไม่คำนึง ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามกลไกลของธรรมชาติ mm hmm. ความผิดพลาดของคู่นี้เนี่ย mm hmm. มันไม่ใช่เกิดขึ้นในกรณีที่เฮ้ยหลงรักวะ mm hmm. ไม่ใช่นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ผมพูดถึงในรายการในวันนี้นะฮะมันเป็นเรื่องสงครามระหว่างประเทศและนโยบายของประเทศหนึ่งตามมาของพลเมืองในประเทศนั้นในประเทศอังกฤษที่ดันไปรู้สึกผิดรู้สึกสงสาร แล้วครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยต้องแตกร้าวฉานเนี่ยนะว่ามือที่สามจากยูเครนคนนี้จากลีฟเนี่ยนะอายุยีสองปีเนี่ยถ้าจะบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดของผู้ชายคนนี้โทนี่การเน็ตก็ได้แต่นี่คุณต้องวิเคราะห์เชิงระบบ I'm twisting things here can't you see มันเป็นความผิดพลาดเชิงระบบซึ่งมีการเปิดให้ครอบครัวอังกฤษเนี่ยรับผู้ริภัยจากยูเครนเข้ามาแบบนี้ นี่ไม่ใช่เรื่องซึ่งเกิดขึ้นในครอบครัวเดียวมันเกิดขึ้นในหลายครอบครัวใช่หรือไม่ในอังกฤษรับรองว่าใช่ you see what happens when you analyze things from a systemic perspective you see what you get you see what I just masterfully did